ตอนนี้เราจะมาพูดในเนื้อหานะครับนะเรื่องหลักคือเรื่องผลลัพธ์ของระบบแรงในลักษณะต่างๆนะครับในเรื่องผลลัพธ์ระบบแรงลักษณะต่างๆเนี่ยนะที่เราเคยเรียนรู้กันมาเนี่ยมีประมาณสัก 4-5 รูปแบบนะครับอันนี้คือรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือลักษณะเป็นลักษณะเป็น3มิตินะครับและอีกแบบนึงคือเป็น2มิตินะครับแต่โจทย์ตัวนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราเรียกมันว่าเป็นระบบแรงนะครับที่อยู่คนละหน้าและแนวของแรงขนานกันนะครับระนาบที่ว่าเนี่ยนะครับอันนี้เป็นแผ่นโลหะนะครับแผ่นโลหะแผ่นนี้วางนอนอยู่บนระนาบแกนอะไรกับแกนอะไรครับ x กับแกนอะไรครับแกน y ถูกต้องไหมครับแผ่นนี้วางอยู่บน x กับ y ใช่ไหมครับแต่ส่วนแรงทั้งหมดเนี่ยแรงทั้งหมดมีกี่แรงครับ5แรง5แรงตัวนี้อยู่ที่แกนอะไรครับอยู่ในแกน Z อย่าตรงหัวข้อนี้เข้าใจไหมครับแล้วแรงทั้ง5แรงเนี่ยขนานกันไหมครับขนานกันเข้าใจไหมครับเนี่ยนี่คือขนานเข้าใจไหมครับเนี่ยมันขนานเนี่ยถ้าเขาสอนมานี่คือเครื่องหมายขนานนะครับแรงตัวนี้อยู่แกน Z แต่ระนาบนี้อยู่ที่ x กับอะไรครับ xy จะตรงหัวข้อนี้นะครับส่วนหัวข้อย่อยอีกประมาณ3หัวข้อไปดูเอาเองนะครับในตัวอย่างในตำราเรียนหรือตัวอย่างต่างๆที่ผ่านมานะครับอันนี้มาพูดถึงโจทย์ต่อนะครับแผ่นโลหะตัวนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดกว้าง3เมตรนะครับหมดเนี่ย3เมตรครับ1.5 1.5นะครับพยายามดูความคมชัดเอาหน่อยนะครับตรงนี้8เมตรนะครับกว้างนะครับกว้าง3เมตรนะยาว8เมตรนะครับหนาตรงนี้ความหนาที่บอกมาตรงนี้นะครับไม่มีด้วยตรงนี้ถ้าเติมตัวนิดนึงตรงนี้คือหนานะครับหนาเท่าไหร่ครับถ้าดูจากการบรรยายของโจทย์ 0.15 เมตรอันนี้คือหนาแต่0.15เมตรตัวเนี้ยไม่ได้ไปใช้ในการคำนวณหรอกครับเข้าใจไหมครับมันลวงมานะลวงมานะแค่บอกว่ามันมีขนาดเท่านี้เท่านั้นเองนะครับ0.15เมตรเนี่ยเท่ากับกี่เซนครับพอไหวไหมเอ่ย15เซนใช่ไหมครับเพราะนั้นต้องบอกกลับมาเรื่องหน่วยให้เป็นนะครับถูกกระทำด้วยแรงคู่ขนานนะครับแรงขนานกัน5แรงที่ตำแหน่งต่างๆดังรูปจงหาขนาดของแรงรับนะครับก็คือหา FR หา FR นะครับและนะตำแหน่งทิศทางของแรงรับในที่นี้ก็คือเป็นระยะ X bar กับ Y bar นะครับให้ตอบในตรง FR เนี่ยให้ตอบเป็นหน่วยตันไอแรงรับเนี่ยระยะ x bar y bar นะครับตำแหน่งตัวนี้ให้ตอบเป็นหน่วยเมตรเขียนฟิวเวอรี่ต่างๆให้ชัดเจนนะครับรวมทั้งรูปสรุปด้วยนะครับเริ่มทำครับก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับถ้าเราพยายามดีๆเริ่มนะครับขั้นตอนแรกก็คือคำตอบแรกขนาดแรงรับครับขนาดแรงรับก่อนเดินอย่าลืมเอารูปนี้นะครับอนุโลมเป็นฟรีบอดี้ทั้งระบบไปเลยนะครับไม่ต้องวาดใหม่อนุโลมใช้รูปโจทย์ได้เลยนะครับขั้นตอนแรกแรง5แรงเนี่ยเป็นแรงคู่ขนานหรือแรงที่ขนานกันนะครับอยู่แกนอะไรเอ่ยอยู่ในแนวแกนอะไรครับแกน Z แล้วก็รวมแรงแกน Z เลยครับซิกมา FZ นะครับก็เท่ากับแรงรับนั่นเองถ้ารวมได้นะครับเรากำหนดว่าขึ้นเป็นบวกแล้วกันนะครับใครที่ทางขึ้นแล้วให้เป็นบวกนะครับFR ก็จะเท่ากับ
ให้พวกเราไล่เรียง F1 F2 F3 F4 F5 นะครับตามนี้ไปเลยตอนทดสอบจะตรวจง่ายๆด้วย F1 ของเราทิศทางลงหรือขึ้นครับลงนะครับเพราะนั้นลงก็เป็นลบนะครับลบ1คงไหวนะครับ F2 ก็ลบ3ส่วน F3 ขึ้นหรือลงครับขึ้นก็บวก2นะครับแล้วก็ลบ4ลบ 2.5 นะครับคงทันนะครับไม่ได้ยากเย็นจนเกินไปคิดเลขตามนี้ครับนี่คือขนาดของแรงรับหรือผลรวมของแรงรับนะครับออกมาติดลบครับ 8.5 ตันเพราะฉะนั้นมันจะไม่สอดคล้องกับตัวนี้ครับเพราะฉะนั้น FR ของเรา 8.5 ตันไม่มีใครเถียงครับแต่ทิศทางของสรุปต้องลงเดี๋ยวตอนไปวาดรูปวาดทิศทางลงนะ FR เท่ากับ 8.5 นะครับขนาดของแรงรับนี่คือคำตอบแรกครับคำตอบที่1ต่อมาครับต่อมาทนหน่อยนะครับตำแหน่งครับทิศทางของแรงรับจะทำให้ดู2วิธีนะครับส่วนใหญ่เราจะเลือกวิธีที่1เพราะมันง่ายนะครับวิธีที่2เอาลงเป็นเหมือนเทคโมเมนต์นะครับก็ใช้บริการสมการแนะนำตรงนี้กับตรงนี้นะครับ x bar sigma fi นะครับมีกี่อันว่าไประยะ x ใดๆของใครของมันนะครับส่วนด้วยผลรวมประมาณนี้นะครับขออนุญาตเขียนไว้ตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างยาวเดี๋ยวขออนุญาตพับกระดาษขึ้นไปใกล้รูปฟรีบอดี้ทั้งระบบหน่อยนะครับนะเราก็นะดูเรื่องเครื่องหมายเรื่องทิศทางดีๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวบอกระยะของแรงย่อยทั้ง5แรงให้ถูกนะครับอ้างระยะ x ระยะ y ให้ถูกด้วยตอนนี้เดินทางมาใกล้แล้วครับเอาตัวส่วนก่อนแล้วกันตัวส่วนคือผลรวมของแรงก็คือแรงรับแหละใช่ไหมครับคือเท่ากับ8จุดเท่าไหร่ครับ 8.5 นะครับ 8.5 แต่เราจะต้องนะครับในที่นี้นะครับในที่นี้เราต้องเอานะลบ 8.5 มาแทนนะครับตรงนี้นะครับเป็นตัวหารไว้ก่อนนะครับตรงที่มันติดลบมาแทนเพราะถือว่าเราสมมุติผิดนะครับผิดให้ตลอดรอดฝั่งนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเริ่มทีละแรงครับวิธีการก็คือเรามีแรงอยู่5แรงนะครับแรงที่1ทิศทางลงก็ลบเท่าไหร่ครับลบ1และเตรียมวงเล็บไว้หยอดระยะครับอันนี้ทำเหมือนเดิมครับแค่มีระยะมาเพิ่มลบด้วยอันที่2ก็3เดี๋ยวเตรียมหยอดระยะครับต่อมาแรงขึ้น2ถูกต้องไหมครับก็2เตรียมตัวหยอดระยะครับแล้วก็ลบ4แล้วก็ลบ 2.5 เริ่มดูไม่ยากหรอกครับเตรียมตัวทำเป็นได้เลยตรงนี้เป็นคำว่าแล้วก็ลัง x bar เพราะนั้น x นี่คือแกน x ระยะ x ตรงนี้ x x เข้าใจไหมครับนี่คือแกน x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 นะเพราะนี้อันนี้คือ F1 อันนี้คือ F1 อันนี้ก็ต้อง X1 เข้าใจไหมครับF1 คือตรงนี้ระยะ X เป็นอะไรตอบได้ไหมครับเป็นศูนย์อ้างไม่ได้ถูกต้องไหมครับเนี่ยมันทิ่มแกน Y ถูกต้องไหมครับเพราะนั้น X ไม่มีอ้าง X ไม่ได้เป็นศูนย์นะครับ F2 ศูนย์ไหมครับ F2 ตรงนี้ครับ
f 2 r ระยะ x ได้ไหมครับศูนย์ต้องเป็นศูนย์นะครับมันทิ่มแกน y อ่ะถูกต้องไหมครับมันอ้างมันไม่เกิดระยะ x เนี่ยเดี๋ยวผมทำท่าให้เกิด x เนี่ยรู้ไม่รู้ไปเคลียร์มานะครับต่อมาแรง2ตัวนี้ห้ามผิดครับ4คือ4ตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ย x ใช่ไหมครับเพราะนั้นคือเลข4เนี่ยเรามีอยู่5พจน์เนี่ยครับถ้ามันผิดสักพจน์ก็ถือว่าผิดถูกต้องไหมครับเพราะนั้นต้องหยอดให้มันถูกให้หมดต่อมา f4 ห้ามผิดครับ8 2.5 ก็เป็นไงครับ88เหมือนกันรู้เรื่องหมาย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 ถามตัวเองดูนะครับเราตอบแล้วไม่รู้ก็แล้วแต่นะครับไม่รู้ก็อยู่อีกเทอมเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ตรงไหนเป็น0ก็อาจจะตัดไปเลยตัดไปเลยจะได้คิดเลขน้อยลงนะครับหรือจะไม่ตัดแบบนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับอาจจะคิดตัวเศษสัก1ครั้งหรือกดคิดเลขยาวๆเลยก็ได้ถ้ากดตัวเศษ1ครั้งนะครับตัวเศษจะได้ลบ -44 นะครับตัวส่วนอาจารย์ทอนเอาตรงติดลบที่เราสมมุตินะครับตั้งหลักเอาไว้นะครับที่ผมเอาตัวนี้มาติดเดี๋ยวผมย้ายมันเกิดคำตอบติดบวกนะครับไปกดดูครับลบหารลบจะได้ค่าติดบวกกดเครื่องหมายลบด้วยนะครับ 5.18 เมตรนะครับนี่คือคำตอบนะครับนี่คือคำตอบตอนนี้คำของ y bar ครับ x ได้แล้วครับเดี๋ยวเตรียมวาดรูปนะครับเดี๋ยวเตรียมวาดรูปนะครับ y bar นะครับ y bary bar สมการมาก่อนครับซิกมา fi เนี่ยที่แนะนำไว้นะครับ y ใดๆส่วนด้วยซิกมา fi ทำเหมือนเดิมครับตัวหารก็คือลบ 8.5 ลบ 8.5 ขอไว้เลยทำเหมือนเดิมลบ1วงเล็บลบ3วงเล็บบวก2วงเล็บลบ4วงเล็บนะครับลบ 2.5 วงเล็บนะครับแล้วหยอดให้ถูกหยอดให้ถูกอย่าให้ผิดนะครับคราวนี้เป็นระยะ y y แกนนี่ครับ y y y ต้องอ้างแบบนี้ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นลบ1คือตัวนี้ครับแรงลงลบ1ตัวนี้ y เท่ากับเท่าไหร่ครับ3 y เท่ากับ3โอเคใช้ได้นะครับลบ3ตัวนี้ y ไปนะครับตึ๊กๆๆ0ใช้ได้นะครับบวก2ตัวนี้แรงขึ้น y เท่าไหร่ฮะ 1.5 ให้ถูกให้ถูกนะครับ4ตัวนี้ y เท่ากับ 3นะครับ 2.5 ตัวนี้ y เป็น0เนี่ยกึกอ้าง y ไม่ได้เป็น0นะครับเนี่ยครับเอาให้ถูกทุกแรงเลยนะครับหยอดให้ถูกนะครับพอเสร็จแล้วก็ตัดนะครับตัดตรงที่นะเป็น0สักนิดนึงก็จะดีมากแล้วคิดเลขที่เหลืออยู่แล้วกันนะครับจะได้ตัวเศษออกมาเท่ากับลบ12และหารดูนะครับคำตอบจะออกมาติดบวกครับ 1.41 เมตรนะครับเป็นเรื่องของระยะทางความยาวต่อนะครับตอนนี้จะทำให้ดูตรงหรือนะครับบางคนอาจจะอูดหูแล้วก็ได้บอกเอาแค่นี้พอฉันรู้เรื่องจะทำให้ดูอีกแบบหนึ่งครับตอนทดสอบพวกเราเราก็เอาที่เราถนัดกันแล้วกันนะครับ
หรือไม่ถนัดเลยก็เว้นที่ว่างๆเอาไว้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะเหลือให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับจดไว้ให้คนรุ่นหลังมันดูก็ได้นะครับถ้าสมุดไม่หายเดี๋ยวก่อนนะครับหรือจะทำ x bar กับ y bar มาให้ตรงกันเลยครับหรือหาเป็นโมเมนต์ของแรงรับนะครับถ้าจะหาเป็นระยะ x bar ต้องรอบแกน y ครับเท่ากับผลรวมของโมเมนต์นะครับย่อยๆรอบแกน y นะครับแล้วใช้หลักการหมุนของโมเมนต์เอาแรงคุณระยะทางนะครับคือตามเป็นลบแล้วกันนะทวนเป็นลบขอโทษแล้วก็ตามเป็นบวกมองเป็นมุมมองของการเทคโมเมนต์นะครับตอนทดสอบเลือกเอาแนวทางใดแนวทางหนึ่งนะครับเข้าใจแนวทางไหนทำแบบนั้นนะครับเริ่มทำนะครับFR ของเราเนี่ยนะครับFR ของเราเนี่ยเดี๋ยวมันต้องอยู่ราวๆอย่างเงี้ยแหละครับต้องอยู่เนี่ยต้องคล้ายๆต้องทิ่มนั่นแหละ FR ใช่ไหมฮะที่เราหาว่าได้ต้องอยู่ราวๆเนี่ย FR อย่างเงี้ยนะครับเราจะเอา FR ตัวเนี้ย FR ของเราที่เราหาไว้คือ8จุดเท่าไหร่ 8.5 นะครับเนี่ยที่ทางมันลงเนี่ยผมเขียนผมยังไม่เขียนจริงจังนะตรงเนี้ยเราก็หาเรากำลังจะหาโมเมนต์นะครับโมเมนต์ของเรานะครับนะเราก็ต้องดูว่านะเราจะหาเป็นระยะ x bar นะครับหาเป็นระยะ x bar ตรงนี้จะเป็นลบนะครับแล้วเท่ากับทีละแรงเลยครับเดี๋ยวลองจะไล่ให้ดูนะครับเหมือนเราเทคโมเมนต์นะครับดูนะครับเพราะนั้นเราดูจากตัว FR ของเรานะครับ FR ของเราเนี่ยนะครับจะหมุนนะครับทวนเป็นลบนะครับแล้วตอนนี้เราไล่ทีละแรงครับแรงที่แรง1ก่อนนะครับแรงที่แรง1ก่อนนะครับ1ตัวเนี้ยนะครับเราจะหาว่าให้มันหมุนรอบแกน y นะครับหมุนรอบแกน y คือหมุนแบบนี้ครับหมุนแบบนี้รอบแกน y f1 หมุนรอบแกน y ได้ไหมครับไม่ได้เพราะมันทิ่มแกนอะไรครับแกน y มันระยะเป็น0ไล่แบบนี้ครับไม่รู้เข้าใจหรือเปล่านะครับต่อมา f2 เช่นเดียวกัน f2 เท่ากับ3หมุนรอบแกน y ได้ไหมครับไม่ได้นะก็บวกด้วย3คูณกับ0นะครับ2พจน์นี้เป็น0แน่นอนนะครับแล้วต่อมาแรง2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ทำท่าหมุนก่อนหมุนตามหรือทวนครับรอบแกน y ทวนนะครับเพราะนั้นหมุนทวนนะครับรู้สึกจันในกำหนดตรงนี้ผิดว่ะนะตรงนี้หมุนทวนใช่ไหมครับหมุนทวนนี้2คูณ4นะครับหมุนทวนเข็มนะครับทวนต้องเป็นเครื่องหมายบวกนะครับเนี่ยผมกลับผิดไปขอโทษนะครับอันนี้ต้องเป็นลบนะครับเพราะนั้นนะครับก็เป็นบวก2ตัวนี้คูณระยะทางเท่าไหร่ครับรอบแกน y ไหวไหมครับคูณ4นะครับ2คูณ4ต่อมา4ตัวนี้หมุนตามหรือหมุนทวนครับหมุนตามเข็มก็ต้องเป็นลบถูกต้องไหมครับตามเป็นลบผมแก้เป็นลบแล้วนะครับลบ4คูณเท่าไหร่ครับ4คูณ8เราสังเกตตัวเลขมันก็จะไปสอดคล้องกับที่เราเคยทำเมื่อกี้นี่แหละครับสุดท้ายคือลบ 2.5 คูณเท่าไหร่เหมือนกันครับคูณ8ฝากไปไล่ดูอีกทีนะครับส่วนนะครับส่วน FR ตัวนี้นะครับ
FR ตัวนี้เมื่อกี้ผมก็พูดผิดนะครับ FR ตัวนี้มันต้องทิศทางลงอาจจะว่าอยู่ราวเนี้ยถ้าหมุนรอบแกน Y ก็ต้องเป็นตามถูกต้องไหมครับแล้วมันก็เลยตามเป็นลบเนี่ยนะครับตามเป็นลบก็เลยเป็นเครื่องหมายลบตัวนี้นะครับแล้วพอเสร็จแล้วเราก็ย้ายข้างครับx bar ของเราฝั่งนี้ไม่ได้ย้ายครับเหมือนเราลอกมาอีกสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับก็เป็น1คูณ0บวก3คูณ0เมื่อกี้ผมปิดเครื่องหมายหน่อยนะลองไปไล่ดูทีบวก2คูณ4ลบ4คูณ8ลบ 2.5 คูณ8นะครับตรงนี้ก็ตัดเป็น0ไปเป็น0ไปตรงนี้เคยคูณอยู่ย้ายมาทำอะไรครับหารเนี่ยแค่นี้ครับย้ายมานะครับไปกดดูเธอจะเหมือนกับเมื่อกี้นี้แต่อันนี้รู้สึกจะวุ่นวายเดียวกันลบด้วย 8.5 จะตอบ 5.18 ครับเหมือนกับ x bar ตัวนี้เลยนะครับต่อมาก็หา y barทนหน่อยนะครับผมพยายามยัดเยียดความรู้ให้เราเหลือเกินทั้งที่เราไม่ค่อยอยากจะรู้นะครับทำเหมือนเดิมครับแต่หมุนรอบแกน x หมุนรอบแกน x ครับแล้วใช้เครื่องหมายเหมือนเดิมนะครับเราใช้เครื่องหมายเหมือนเดิมนะครับเราก็กำหนดของเราขึ้นมานะครับกำหนดของเราขึ้นมานะครับคราวนี้นะจะไปหมุนรอบนะแกน x เพราะเป็นระยะ y หมุนรอบแกน x นะครับเพราะนั้นก็นะใช้หลักการเหมือนเดิมคือทวนเป็นบวกนะครับแล้วก็ตามเป็นลบนะครับก็ 8.5 ของเรานะครับถ้าหมุนรอบแกน x มันหมุนทวนนะครับถ้าพยายามหมุนตัวนี้ครับผมยังไม่ได้วาดรูปสรุปนะมันเลยดูยากหน่อยถ้าวาดไปเงี้ยนะมันก็เป็นเลยติดบวกครับ 8.5 นะครับคูณกับระยะ y bar นะครับเพราะว่าต่อระยะทางที่มันคูณไประยะแกน y แกน y นะครับอันนี้ทวนเป็นบวกนะครับแล้วไล่ทีละแรงเหมือนเดิมครับ1หมุนรอบแกน x นะครับหมุนแบบนี้ครับ1ของเราเนี่ยหมุนตามหรือหมุนทวนครับหมุนทวนก็ติดบวกนะครับ1คูณเท่าไหร่ครับระยะ y ตัวนี้ครับ1คูณเท่าไหร่ครับถึงแกน x 1คูณ3นะครับต่อมา3ตัวนี้หมุนรอบแกน x ได้ไหมครับไม่ได้ถูกต้องไหมครับก็บวก3แต่ระยะเป็นอะไรครับเป็น0ต่อมา f3 ครับ f3 หมุนครับตามหรือทวนครับตามต้องเป็นลบครับลบด้วย2คูณระยะเท่าไหร่ครับ 1.5 ไปดูอีกทีนะครับไปดูแก้ความสับสนให้ตั้งนิดหนึ่งนะครับอันนี้ทวนนะครับนี่ตามนะครับต่อมา4หมุนทวนเป็นอะไรครับเป็นบวกนะครับบวกด้วย44คูณ3ครับนำได้นำไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มันทิ่มพอดีหมุนไม่ได้ถูกต้องไหมครับก็บวกด้วย 2.5 นะครับคูณ0นะครับนั่นเองนะครับแล้วก็ย้ายข้างปิดท้ายนะครับทำเหมือนเดิมลอกครับฝั่งนี้ลอก1คูณ3บวก3คูณ0ลบ2คูณ 1.5 นะครับบวก4คูณ3บวก 2.5 คูณ0นะครับซึ่งถ้าเราพยายามไปได้ดูนะครับ
มันจะสอดคล้องนะครับกับข้อมูลที่เราทำมาก่อนหน้านี้ของวิธีแรกที่เราเรียนไปนะครับตัวหารก็คือเราก็ย้าย 8.5 ลงมาหารนะครับเพราะมันคูณอยู่แล้วเราก็คิดเลขตัวเศษจะได้12ครับตัวส่วนจะได้ 8.5 ครับค่ายังไม่ติดลบนะครับแต่คำตอบออกมาก็จะได้ 1.41 เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเดาพวกเราเราคงจะทำวิธีนี้ถูกต้องไหมครับแต่ตรงนี้เราก็เรียนรู้ว่ามันทำได้แบบนี้ได้เหมือนกันมุมทำเป็นมุมมองของการเทคโมเมนต์ออกมานะครับพอได้คำตอบแล้วนะครับ x bar คือตัวนี้นะครับจะวิธีไหนก็แล้วแต่ y bar คือตัวนี้ให้เรานำไปวาดลงในรูปเลยนะครับวาดลงไปครับเอาที่ระยะ x bar ก่อน x bar ได้เท่ากับ5จุดเท่าไหร่ฮะ5.18นะครับเพราะนั้นเราอ้างจากตรงนี้มานะครับระยะที่อ้างมาคือตรงนี้นะครับเราวาดมาต้องเลยนี้มาหน่อยถูกต้องไหมครับตรงนี้มัน4นะเราวาดมาตรงนี้นะครับ x bar เท่ากับ 5.18 เมตรนะครับพอตรงนี้เสร็จแล้วนะครับถ้าคุ้นเคยให้ลากเส้นนี้นะครับขนานกับแกน y กาดีๆลากเส้นไปนะครับแล้วต่อมาก็ต้องวัดระยะ y เลยต่อครับ y bar ถูกต้องไหมครับ y bar ก็ต้องห่างจากแกน x มาถูกต้องไหมครับ y bar อีก1จุดเท่าไหร่ฮะ 1.41ตรงนี้มัน 1.5 ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องวาดอย่าให้เกิน 1.5 ถูกต้องไหมครับวัดจากตรงริมมาเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้คือ y bar เท่ากับ 1.41 เมตรนะครับวัดเสร็จเหมือนเดิมลากเส้นให้ขนานกับแกน x นะครับกาสเกลดีๆนะครับจะเกิดจุดตัดตรงจุดนี้ใช่ไหมครับจุดตัดจุดนี้แหละคือตำแหน่งที่แรงรับอยู่ไงครับนะครับ FR เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย8จุดเท่าไหร่ครับ 8.5 เนี่ยครับเพราะนั้นพอคำนวณได้จากวิธี1วิธี2ที่งงพอสมควรนะครับอย่าลืมเอาระยะ x bar กับ y bar ที่ได้ไปวาดให้เกิดจุดตัดนะครับเกิดเป็นจุด CG นะครับแล้วก็เอาแรงรับกระทำลงไปด้วยนะครับแล้วอย่าไปลืมดูตัวอย่างเพิ่มเติมผลลัพธ์ของระบบแรงในลักษณะอื่นๆด้วยนะครับ